ีนาเมษาก็จะเป็นหน้าร้อนที่แบบแดดก็จะแบบแผดเผามากนะคะก็ขอแนะนำให้ทุกคนทากันแดดนะคะกันแดดมันไม่ได้ช่วยแค่แบบไม่ให้หน้าเราดำอย่างเดียวนะแต่กันแดดเนี่ยป้องกันพวกรังสี UV ต่างๆที่มันจะมาทำร้ายผิวได้ด้วยหลายๆคนมองข้ามข้อนี้นะคะเพราะว่าพวกรังสีต่างๆทำให้หน้าเหี่ยวเร็วทำให้พวกริ้วรอยมันเกิดขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวหายช้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะ5แบรนด์ที่ขวัญชอบใช้ช่วงนี้มีอะไรบ้างนะคะก็แบรนด์แรกนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะเพราะว่าขายดีมากนะคะก็จะเป็นมิซูมินะคะนี่เป็น UV Water Defense นะคะเป็น Not Chemical 100% เลยนะคะก็จะเป็น SPF 50 บวก PA 4 บวกตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดสูตร Physical Physical คืออะไรกันแดดที่ใช้สารกันแดดจากธรรมชาตินะคะหลายๆแบรนด์ในท้องตลาดตอนนี้บางสูตรก็จะเป็น Chemical อะไรอย่างเงี้ย Chemical ก็คือใช้สารกันแดดแบบเคมีไม่ใช่ว่ามันอันตรายนะคะคือมันใช้ได้แต่ก็ถ้าเป็นสูตรฟิสิคอลอ่ะมันก็จะถนอมผิวมากกว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากกว่านะคะสีส้มก็จะเป็นสูตรกันน้ำที่ขวัญชอบมากนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะให้ดูเนื้อสัมผัสมันก็จะเป็นเนื้อน้ำนะคะนี่เป็นน้ำแบบนี้สีขาวขาวเห็นป่ะมันก็จะค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็ทาไปสีส้มอ่ะจะข้นกว่าสีฟ้านิดนึงเพราะว่ามันกันน้ำนะคะขวัญก็เลยจะชอบใช้สีนี้มากกว่าโอเคพอเทียบกัน2ข้างนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยปรับสีผิวอะไรแต่ก็มันเน้นทำแบบให้ผิวของเราเนียนเรียบไปด้วยนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อด้วยแบรนด์ต่อมานะคะก็จะเป็นแบรนด์นี้นะคะที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะนี่เป็นแบรนด์ไวเซ่นะคะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่ดีมากๆขวัญคิดว่าคนควรจะได้เจอเร็วกว่าเนี่ยเพราะว่ามันดีมากจริงๆมันเป็นเนื้อมูสนะคะที่กันแดดได้ SPF 50 PA PA 4 บวกเลยนะคะนี่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีนะคะ NanoCare Technology นะคะก็คือมันไม่มันคุมมันก็คือกันน้ำกันเหงื่อด้วยแล้วก็คุมมันด้วยนะคะที่สำคัญคือเนื้อเป็นเนื้อมูสอะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่เป็นอย่างนี้นะปะแล้วก็ตบ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 ป้ามันจะเป็นเนื้อมูสสีขาวๆนี่แล้วก็ตบๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่ามันช่วยปรับสีผิวได้ด้วยแล้วมันทำให้ไม่เหนียวเหนอะหนานะคะแล้วก็เป็นแบบไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะก็ตบๆๆอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพอเราตบไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะนี่มันก็จะเนียนกริบเลยนะคะเทียบกับข้างที่ไม่ทาเห็นป่ะมันก็จะช่วยปรับสีผิวได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือมันแห้งแบบแห้งสบายมากคือมันไม่มีความเหนียวเนินอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีนาโนไวท์ที่ช่วยลดฝ้ากระได้ด้วยนะคะซึ่งแบบมันเวิร์กมากนะคะขวัญชอบมากคือมันเป็นกลิ่นแบบเฮอร์วอตออนอะแล้วแบบมันขวัญชอบที่เท็กซ์เจอร์มันสบายผิวทุกคนนึกออกปะคือเป็นเนื้อมูสที่แบบแห้งแต่ก็ไม่ได้แบบแห้งผากทำให้มันตกร่องหรือว่าแบบแคล็กแตกอะไรเงี้ยแต่คือเป็นเนื้อมูสที่มีความยืดหยุ่นอะที่มันเกาะผิวได้ดีอะขวัญก็เลยรู้สึกชอบมากนะแล้วมันทาแล้วแบบเหมือนทาตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องทากันไม่ต้องทาแบบแป้งรองพื้นก็ได้ในวันสบายๆอ่ะก็เลยชอบมากนะคะตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวที่ขวัญชอบมากๆตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้นปีก็ใช้แบบบ่อยมากนะคะพกติดกระเป๋าเครื่องสำอางเลยนะคะก็จะเป็นชูเอมูระนี่บล็อกบูสเตอร์นะคะสี Natural Beigeมันมี3สีด้วยกันขวัญไม่ได้เจอมีสีอะไรบ้างมีสีชมพูสีเขียวสีม่วงอะไรไม่รู้อ่ะคืออันนี้เป็นสีเนื้อนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ protective ก็คือกันแดดนะคะ SPF เท่าไหร่เดี๋ยวขวัญดู SPF 50 PA 3 บวกนะคะก็เป็นกันแดดได้ด้วยเป็น moisture ก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เป็น base ได้ด้วยคือเป็น primer นั่นเองคือตอนแรกอ่ะขวัญก็ไม่ได้คิดจะซื้อเว้ยแต่พอไปลองใช่ป่ะแล้วเฮ้ยมันดีมากอ่ะมันซึมเข้าผิวไวแล้วมันก็ไม่ทิ้งความแบบเหนียวเนอะที่สำคัญคือมันช่วยคุมความมันได้เล็กน้อยด้วยนะแล้วก็ทำให้เมคอัพพวกแป้งอะไรพวกนั้นติดทนมากอ่ะขวัญก็เลยชอบมากนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆนี่ก็จะบีบให้ดูก็จะเป็นเนื้อแบบไม่เหลวถึงขั้นเป็นน้ำนะแต่ก็เหลวอ่ะเหมือนไพรเมอร์ทั่วไปที่เป็นเนื้อครีมนะคะนี่ก็จะทำให้ดูมันช่วยปรับสีผิวได้ระดับนึงนะแต่ไม่เยอะก็แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับ
ใครที่นิยมเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะหรือมีกำลังทรัพย์จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะหลอดนี้ก็จะประมาณ 1,300-1,400 บาทนะคะนี่30 ml นะคะแนะนำมากๆมันดีมากขวัญรักมากเลยนะคะหลอดนี้นะจะหมดแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นกันแดดตัวคือตัวนี้เลยนี่บานาน่าโบสนะคะตัวนี้ขวัญชอบมากๆมากกว่าสูตรสีเขียวอีกอะที่ตอนแรกคนจะคิดใช้สูตรสีเขียวกันนะอันนี้ก็จะเป็น Sun Comfort Sunscreen Lotion Sand Easily Brushes Off นะคะนั่นก็คือมันเขาเรียกยังไงดีอะเป็นเวลาเราทาใช่ปะมันก็จะไม่เหนียวเนินหนะแล้วเวลาเราทาไปทะเลอะทรายก็จะไม่ติดตัวเราแล้วก็จะปัดออกได้แบบง่ายนะคะคือมันจะเหมือนแห้งเป็นแป้งอะไรแบบนั้นมันก็กันน้ำกันเหงื่อได้SPF 50 PA3 บวกเลยนะเดี๋ยวขวัญจะลองทายทุกคนดูว่าเท็กเจอร์มันเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำเป็นครีมสิไม่ใช่อ่ะมันก็จะเหลวๆอย่างเงี้ยนะแต่พอทาไปสักพักพอมันซึมนะคะทุกคนมันก็จะแห้งเหมือนแป้งเลยอ่ะคือดีมากขวัญไม่ชอบทากันแดดตัวที่ทำให้เหนียวเนินหนะนี่มันก็จะแห้งไปเลยนะคะแล้วมันก็จะลื่นๆด้วยคือมันเหมาะมากๆกับเวลาทาไปเล่นทะเลเล่นทรายอะไรแบบนี้นะคะก็เลยติดว่าต้องทาอันเนี้ยออกจากบ้านเพราะว่ามันก็ไม่ทำให้เรารู้สึกเหนียวเนินอะแล้วก็ไม่เป็นคราบเหลืองที่เสื้อผ้าด้วยนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบสเปรย์นะคะที่ผมชอบมากนะคะใช้มาประมาณขวดที่4แล้วนะคะก็จะเป็น L'Oreal UV Perfect Aqua Essence นะคะก็จะเป็น SPF 50บวก PA 4บวกแล้วก็การพวกรอง UVA ได้ด้วยนะคะขวัญชอบที่กลิ่นมันหอมดีนะคะแล้วก็มันแบบฉีดสเปรย์ได้เวลาเราออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมเราก็ขยับแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยกันแดดมันจะเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพนะคะขวัญก็จะไม่พกกันแดดที่เป็นหลอดๆเป็นครีมทาข้างนอกเพราะรู้สึกว่าแบบมันจะเลอะมือแล้วมันขวัญไม่ชอบความรู้สึกที่มือมันจะเลอะๆนะคะขวัญก็เลยชอบใช้แบบสเปรย์นะคะแล้วมันก็ใช้ง่ายมากมันก็แบบฉีดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นละอองขาวๆออกมาแต่ไม่ทำให้เมคอัพเป็นคราบนะคือฉีดบนหน้าได้เลยแล้วกลิ่นก็แบบหอมด้วยอ่ะกลิ่นเหมือนหอมแบบนมนิดนึงอะค่ะขวัญก็เลยชอบใช้แม่รู้สึกจะประมาณแบบ 4-500 บาทมั้งนะพอขวัญจะไม่เพราะว่ามีขวดอีกขวัญได้มาจำได้ว่า2ขวดแรกขวัญซื้อใช้นะคะแล้วเขาก็ให้มานะคะก็เลยชอบมากๆพกใส่กระเป๋าในวันที่เรารู้ว่าต้องไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ทำแบบตากแดดเยอะๆนะคะก็สุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าให้ทุกคนทากันแดดด้วยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะเวลาที่มันร้อนมากๆเวลาที่เราต้องออกไปทำกิจกรรมตากแดดอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้มันแบบแดดมันทำให้หน้าเหี่ยวอ่ะแล้วก็ดำด้วยนะคะหลายคนถามเทคนิคว่าถ้าอยากให้ขาวขอแนะนำว่าให้ทากันแดดนะทากันแดดไปสักพักเรื่อยๆพอผิวเรามันไม่เจอแดดจะไม่เจอแดดทำร้ายผิวเรามันจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วทำให้ตัวเองขาวขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไวท์เทนนิ่งเลยนะคะก็ไปลองหาใช้กันดูเนาะสำหรับใครที่ชอบแบรนด์ไหนก็ไปหาซื้อได้นะนี่ก็จะขวัญชอบหมดเลยในเนี่ยที่ขวัญยิ้มมาคือชอบหมดทุกตัวเลยนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เนาะวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ